ที่ไล่เรียงให้ฟังว่าคดีบอสอยู่วิทยาคดีเดียวเนี่ยตั้งแต่ที่อายการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนี้รวมๆแล้วมี8คณะที่ขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยนะคะเพอๆจะมีคณะที่9ด้วยนะคะคณะที่9นี่อาจจะมาจากปปอชอค่ะคเพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานรณรงค์เครือข่ายความยุติธรรมในสังคมเนี่ยถือตราช่างพากลุ่มนักศึกษานิติศาสตร์ ไปหาปปชค่ะไปร้องขอให้ปปชตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกหนึ่งชุดถึงได้บอกว่าอาจจะมีชุดที่9ขึ้นมาจากปปชชุดใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะถือตระช่างขึ้นไปถามหาความเที่ยงธรรมไปพบกับประธานกรรมการปปชพลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอยากจะให้ตั้งคณะกรรมการมาไต่สวนไอาการที่เกี่ยวข้องในการออกคําสั่งไม่ฟ้องคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาว่าเป็นการใช้อํานาจหน้าที่โดยสุจริตหรือไม่ทนายรณรงค์นี้บอกว่า การที่รองอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคำสั่งนั้นชอกด้วยกฎหมายหรือไม่ใช้ดุลพินิษตามหลักวิชาการตามข้อกฎหมายหรือไม่สังคมจะได้ไม่คลางแคลงใจนะคะเพราะว่าคําสั่งที่ออกมามันก็เป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้และถ้าเกิดว่าการไต่สวนออกมาเนี่ยพบว่ามีความผิดหรือมีมูลก็ขอให้ดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับอายการทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับสํานวนนั้นถ้าเป็นไปตามกฎหมายก็จะถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิษ โดยมิชอบนะคะถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายคือทนายรณรงค์ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะว่ามีคณะทํางานหลายชุดที่เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างกรณีล่าสุดของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ชี้ชัดซะหน่อยว่าถ้าผลออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถเอาผิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้หรือเปล่าดังนั้นก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนของคนอีกหลายคนรวมถึงกลุ่มนักศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศมาแสดงเจตจำนงนะคะว่ารับไม่ได้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าเรื่องความเร็วของรถตอนแรกวัดได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในสำนวนแถมพอผ่านมา2ปีค่าความเร็วรถยังกลายเป็น76ถึง77กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วยทนายรณรงค์บอกว่าแม่มันเป็นเรื่องแปลกพิสดารเหลือเกินไหนจะไปเจอพยานใหม่ที่ยืนยันว่าขับไปถึง80อีกยังไม่นับประเด็นที่มีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนที่สอททอหลอออีกหลายชุดแถมจากคดีนี้เนี่ยมีประชาชนอีกหลายคน ที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาจากกรณีประมาทร่วมเขาถามว่าทำไมเขาถึงได้โดนอายการสั่งฟ้องล่ะทำไมของเขาเนี่ยถึงแตกต่างจากกรณีของบอสอยู่วิทยาซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีประมาทร่วมเหมือนกันทำไมบอสถึงไม่มีคำสั่งฟ้องดังนั้นวันข้างหน้าทานายรณรงค์บอกว่าเดี๋ยวอาจจะพาผู้เสียหายเหล่านี้ไปทวงถามที่สำนักงานอายการสูงสุดบ้างว่าทำไมถึงถูกสั่งฟ้องในเมื่อมันเป็นคดีประมาทร่วมเหมือนกันค่ะ อย่างที่น้องมันพูดอะคนตายมันพูดไม่ได้ใช่ไหมพอมันตายไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปกล่าวหาเขาว่าเขาผิดคุณบรยุทธ์เนี่ยมีทนายความเก่งๆก็สามารถเอาหลักฐานเนี่ยมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มได้แล้วดาบวิเชียนที่ตายอะเห็นไม่เห็นมีใครมาช่วยเอาหลักฐานมาเพิ่มให้เขาเลยไม่เห็นมีใครไปซักค้านอายการหรือว่าซักค้านพยานจากฝั่งผู้เชี่ยวชาญที่คำนวณใหม่เลยว่าความเร็วเป็น79อย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครไปช่วยเขาเลยอะมีแต่คนช่วยคนที่ยังไม่ตายอะ มันไม่แฟร์ไม่มีหรอกครับอายการสั่งไม่ฟ้องแบบนี้มีคนตายยังไงก็ต้องสั่งฟ้องขึ้นไปก่อนแล้วให้ไปพิสูจน์กันในศาลสังคมมารับสภาพได้นะครับขอแค่จบที่ศาลเถอะอย่าตัดตอนที่ชั้นอายการผมว่ามันไม่แฟร์ ส่วนตัวแทนของกลุ่มนักศึกษานิติศาสตร์ที่ไปกับทนายเลนนอร่ในวันนี้นะคะเขาบอกว่าประเด็นที่พวกเขามีการพูดคุยตั้งข้อสงสัยกันก็คือเรื่องความเร็วรถเหมือนกันค่ะเขาสงสัยว่าทาไมความเร็วมันถึงได้ลดลงต่ํากว่า80กิโเมตรต่อชั่วโมงทําไมมีการมาแก้ต่างในตอนหลังถ้ามีการตั้งคณะกรกรมการสอบสวนแล้วผลมันยังออกมาแบบเดิมก็เชื่อว่าจะมีกลุ่มนักศึกษากฎหมายออกมาเรียกร้องกันมากกว่านี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าท่านนายกไม่ให้ ความยุติธรรมกับคนที่เสียชีวิตไปครับเหมาอว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็ยังไปโทษเขาอีกครับว่าเขาผิดผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมครับเป็นข่าวครับแบบมันมีข้อสงสัยว่าแบบทําไมถึงแบบตอนแรกเนี่ยมันก็บอกไปแล้วครับว่าใครผิดรู้รู้แล้วว่าใครผิดแต่พอตอนหลังมาแก้ต่างให้คนตายเป็นคนผิดครับ นี่<ม>คือที่เรารับไม่ได้ใช่ครับผมงงว่าทําไมคนที่ได้รับความเสียหายถึงเป็นคนผิดครับผมถ้ามันออกมาไม่ไม่โอเคผมเพราะว่านักศึกษาเขาคงต้องออกมานะครับก็คือสิ่งเดียวที่จะยอมรับก็คือต้องให้ต้องให้ยุตที่ทำทั้งสองฝ่ายครับครับผม วันนี้ปปชส่งคุณสุธทธิบุญมีค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษออกมารับหนังสือจากทนายรณรงค์และตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์นะคะคุณสุธทธิเองบอกว่าก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการปรชปรช,ปช,ปชและยืนยันมาอย่างนี้ค่ะว่าปปชมีอำนาจในการตรวจสอบอายการสูงสุดได้แต่ต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่าประเด็นข้อเรียกร้องนั้นเข้าข้อกฎหมายใดบ้าง ขอไปดูในรายละเอียดก่อนนะคะแล้วก็มีกรรมการปปชก็ออกมาให้ข้อมูลด้วยบอกว่าคิดว่าน่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นานค่ะ